พี่น้องจ๋ามาเบิ่งอันนี้นำค่อยเด้อค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ได้เอวหัวเถิกมาย่างอันอยู่อันเดินเนี่ยบ้านมูด้วยค่ะนี่จ้าบ้านมูยายเอ๋วมองนี้ยายเอ๋วเคยมาเก็บเห็ดอันนี้ล่ะจ้าเห็ดขาเลยตามมองจ้าในวันที่สิบแปดนี่เขามาหลอกเพื่อนว่าเป็นการหลอกไปกำลังโตอยู่สองสามเดือนสิเอิ้นเฮ็ดอันอีกอันนึงเสื้อนึงที่ข่อยศึกษามานั่นเพิ่นเอิ้นว่าอันบลูเล็กว่าซั่นข่อยก็เลยเอิ้นขาเหลียนี่ล่ะค่ะตอนนี้ข่อยพ่อแค่4ดอกพี่น้องหม่องที่เพิ่นเคยเกิดข่อยเคยมาเก็บลอยมาเก็บมือคริสต์มาสไปไกลนี่ล่ะจ้าเพิ่นบอกข่อยว่าเฮ็ดเกิดอยู่สนามหญ้าบ้านเพิ่นว่าซั่นข่อยมาพ่อตอนเพิ่นเฒ่าแล้วแม้ได้บักหลายนึงแต่ว่าตอนนี้เขากําลังย่างหาเบิ่งอีกพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิมีบ่มีถ้าบ่มีก็พอท่านได้ออกอีกก็อีกจัก 2-3 มื้อข่อยจังค่อยสิขึ้นมาเบิ่งอีกแวะมาเบิ่งอีกจ้าออกจากเฮ็ดขาแหล่ขาม่วงแล้วก็มาเก็บหูหนูต่อจ้าพี่น้องเก็บเฮ็ดหูหนูก็อยู่บ้านมู่นี่แหละค่ะเนี่ยอยู่ข้างหัวบ้านเพิ่นนั่นออกไปหันมองสนามหญ้ามองหันจ้าเห็นบ่มองหันแล้วมองข่อยเก็บเฮ็ดว่าหันน่ะพี่น้องต้นหูหนูต้นเดียวกันกับที่ข่อยมาตากฝนปีนเพิ่นเก็บมื้อนั้นล่ะจ้าแล้วเบิ่งค่ะเพิ่นใหญ่ขึ้นมาแล้วข่อยก็เลยมาปีนเก็บอีกเบิ่งนี่นะจ๊ะข่อยก็อดขึ้นบ่ได้แล้วงามปานนี้แม่ข่อยก็ขึ้นมาเก็บมายมหมอนลดแล้วนี่จะพาข่อยฮักเด้องามใหม่ก็ได้สู้ตายค่ะแล้วมันแอวฮอดเถิกบ่าเก็บเฮ็ดหลายปีนสะพึดตะพื้อก็ยังย่านคนที่เพิ่นพาหมามาย่างออกเดินกายเห็นข่อยเพิ่นสิว่าข่อยอยู่ก็สร้างทว่าบ่อายดอกพี่น้องจ๋ามาเบิ่งอันนี้นำค่อยเด้อค่ะ พี่น้องก็มาพ่อเฮ็ดนางล้มจ้ะนี่เอ้ยดอกใหญ่แล้วตั้งว่ากอบักใหญ่นึงนี่โอ้ก็ดีใจแฮงหลายพี่น้องอยู่คนที่ข่อยไปเก็บประจํานั่นเพิ่นบ่ทันได้ดอกใหญ่แต่ว่าข่อยกับปะทันได้แวะเข้าไปอีกดอกจ้าข่อยสิไปเบิ่งอยู่อีกสักสองสามมื้อพุ่นล่ะเบิ่งอันนี้น้ำข่อยจ้าทั้งหลังก็มีเลยเบิ่งอันอยู่ในหลืบแม่จ้าเนี่ยเราเห็นบ่จ้าเนี่ยโอ้ยอันบ่ข่อยซูมนะจ้ามันบ่โฟกัสเว้าผิดจ้านั่นน่ะเดี๋ยวบัดนี้ข่อยสิพาตัดเด้อพี่น้องเด้อข่อยเตรียมมีดพุ่นค่ะมาจ้าพี่น้องมาตัดเฮ็ดนางล้มน้ำกันกับยายเอ๋วหัวเถิกเด้อจ้าเบิ่งดูมังใดล่ะกอเพิ่นอยู่มังใดเนี่ยคัดตือออกเงาๆกันเดี๋ยวก็เห็นนะพี่น้องเดี๋ยวเห็นน้ำข่อยบ้านน้อยเนี่ยเนาะได้ยินเสียงบ่ค่ะตึ๊ด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 เพิ่นน่ะเสียงตัดคอเฮ็ดจะเบิ่งดูขาดแล้วไปเอ้าอยู่หันสักก้อนคุณใหม่ขาดแล้วไปนี่ขาดบ่เอ้าขาดบ่ขาดก็ดึงแล้วบ่ขาดบ่ขาดก็สิดึงนะพี่น้องจะว่าข่อยเด้อเอ้านั่นขาดอยู่ซานี่เอ้ข่อยดีใจหลายก็ได้เฮ็ดนางล้มมานี่เอาวางอยู่หันซะก่อนทับมีดอยู่หันซะก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงจ้ะข่อยคิดเห็นนั่นปีแรกที่ข่อยมาพ่อเฮ็ดนางล้มก่อนนี่พี่น้องอันข่อยมาพ่อตอนเพิ่นเฒ่าแล้วแม้วันนี้ปีรุ่นมาข่อยมาเบิ่งอีกบ่ออกบ่ออกด้วยปีนี้มาข่อยมาเบิ่งอีกออกกอบักใหญ่เลยนี่หันซะก่อนอ๋อแล้วเบิ่งน้อยๆเนี่ยๆก็มีพี่น้องเพิ่นน่ะขึ้นมาอีกเด้อขึ้นมาอีกเด้อสิได้มาเก็บอีกค่ะคุณเฮ็ดจ้าอ๋อ
ข่อยบ่เห็นหุงโทษทีเด้อค่ะสาจักหน่อยเอามีดกับเฮียโอ๊ยตายไม่ทางตาขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องมันอยู่หม่องหัวหม่องคล้องน้ําเด้นี่บ่ค่อยสิถนัดปานใดโอ๊ยโทษทีลืมเบิ่งอีกละลืมเบิ่งก่อนขอโทษขออภัยค่ะงัดก็ได้สิเอางัดออกงัดเอาซะนะงัดก็ได้นี่ขึ้นกันนี่จ้ะนี่จ้ะไปเรื่อยโอ้ยอันนั้นก็มีอันดึงโอ้ยตัดเอาดีกว่าพี่น้องก็ดึงน้อยก็เอามันเลยอันใดน้อยอีหลีก็ต้องคอยเพิ่นไว้เพิ่นใหญ่ขึ้นมาอีกเนาะพี่น้องเนาะพุ่นก็จะได้มาจวบไปคือกันนี่พวนน่ะพี่น้องเอ้ยได้ตั้งหลายเติบแล้วค่ะนี่เฮ็ดนางล้มข่อยมื้อนี้มื้อนี้ข่อยสิไปเก็บหูหนูก็เห็นอยู่ต้นนั่นน่ะพุ่นจ้ะพี่น้องข่อยสิขามคล้องลงไปเอาเพิ่นอยู่ต้นทั้งนั้นเด้อค่ะเปื่อยบัดแล้วจ้ะพี่น้องแล้วเบิ่งข่อยเดียวเห็นมันแต่ไกลๆก็ว่ามันสิเอาได้ซื้อเบิ่งอันนี้อันนี้เอาอยู่ค่ะนี่เอาได้อยู่ออกขวนเพิ่นออกเอาซื้อเบิ่งด้วยนี่นี่ก็เปื่อยนี่ก็เปื่อยโอ้ยเกิดจนเปื่อยบัดแล้วเนาะนี่ก็เปื่อยแล้วโอ้ยได้เท่านี้ละว้าเหลือบางยังได้เหลือพัชจกเอาพี่น้องจกเอาได้บ้านบาทเนี่ยนี่จะพี่น้องจกเอาอยู่ในเหลือบ้างหันโอ้ยข่อยก็ได้เนาะโอ้ยเก็บเห็ดหูหนูนี่เปียงถุงมือข่อยขนาดได้พี่น้องไอ้เหลือบ้างด้วยพุ่นนะค่ะจกก็ไปเอาน้ำมันตำแย่เนาะค่ะน้ำหนามเพิ่นกับของสันตัวบาทเนี่ยอันนี้เอาได้บ้านน้อยเนี่ยเปื่อยบางเฮสเบิ้งดึงด้วยดึงมาดูก่อนสิเอาได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวสิตัดขวนออกก่อนพี่น้องสมบุกสมบันทอละหดอดทนขนาดด้วยพี่น้องไอ้ข่อยอ่ะนี่จ้ะข่อยลืมบอกพี่น้องข่อยเก็บเห็ดอยู่เดินบ้านมู่เดินหญ้าบ้านมู่แล้วๆข่อยก็มาตออยู่หั่นข้างคล้องเด้อจ้ะมันงั้นแห้งข่อยเอาทิ้งออกข่อยบ่เอาเด้อจ้ะดึงออกมาแล้วก็ได้มาตออยู่ข้างคล้องคือเก่าหม่องที่ข่อยเก็บประจําปิ่นต้นไม้ตากฝนมื้อนั้นล่ะจ้ะนี่จ้ะพี่น้องเบิ่งอันนี้น้ำข่อยพี่น้องดอกบักใหญ่กว่าบักใหญ่เด้นี่พุ่นน่ะโอ้ยงามเลยค่ะที่มันข่อยพอตะเปื่อยๆพี่น้องเลยเบิ่งเนี่ยโอ้ยอันนี้เอาได้งามอยู่นี่เปื่อยแต่ว่าโอ้ยอันนี้เปื่อยอันนั้นเพิ่นน้อยอยู่จ้ะเก็บบ่ได้น้อยหลายมาพอตั้งแต่เพิ่นเปื่อยๆส่วนหลายพี่น้องเลยเกิดไปโดนแล้วแม่นี่เอาได้ซะนี่ซะเบิ่งพ่องของอันโทรศัพท์ข่อยก็ของอันยังก็ของเคียของงาไม่จะเคลือพี่น้องโอ้ก็จะสีกมองไปเปื่อยออกจ้ะอันนี้บ่เปื่อยนี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวสีกพุ่นออกนี่ก็ต้นเก่าได้พี่น้องข่อยแวมันเลี้ยมเพิ่นจ้ะกดบ่ได้ได้มาทั้งนี้เราก็เลยหมุดเข้ามาค่ะในหัวนี่ล่ะหัวน้ำน้ำนี่ล่ะค่ะถุงมือข่อยสมบุกสมบันคักอีหลีเท่านี่เปียงคักเปียงแง่เปียงถุงมือพี่น้องเลยฉันได้เก็บเห็ดหูหนูเนี่ยจะเบิ่งทางนี้หน่อยๆอยู่จ้ะบ่ทันได้ไงวันนี้สิหันมาทางนี้ค่ะอันนี้พอเอาอยู่เอาดึงยากพี่น้องเดี๋ยวเห็นมาบ่ค่ะไปกายนี่เพิ่นห้องใส่ข่อยแม่เพิ่นตื่นข่อยเขาก็ตื่นเพิ่นวันนึงหันเพิ่นเหลียวเห็นข่อยอยู่เด้เพิ่นเหลียวเนียมมึงอยู่จ้ะสิว่ามันผู้ใดมาหาหมุดหัวน้ำน้ำน้ำมูนีเนาะกะสิว่าที่เนาะโอ้ยเชียงดินเอ้ยมาอย่างเนาะคนกำลังพากเก็บเห็ดอยู่เชียงดินโอ้ยดึงยุ่มยุ่มดึงสเปิ้งอันนี้เอาได้บ่โอ้ยนี่คือสิงามแต่บัดเพิ่นขึ้นมาพร้อมกันนะจึงคอยสิถามมาจบอีกไต่ซ้ำนี่เหรอค่ะตอนนี้ข่อยมามุดหัวอยู่ข้างฟาร์มเด้อจ้าพี่น้อง
มุดเก็บหูหนูอีกแล้วค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวขอเสียเบิ้งนี่จ้ะอยู่ข้างฟาร์มเลยอยู่ข้างธงเลยโอ้ยอันนั้นเอาได้บ่นะฮะข่อยหัวตะเหลียวเห็นสิเบิ้งโอ้เปื่อยบ่ละขอไปอยู่บังหันซะนั่นนะจ้ะพี่น้องหัวที่ข่อยมุดไปเก็บเอาบังหันนะคะมันข่อยสิพาเบิ้งบรรยากาศตอนนี้เด้อค่ะยังงามเลยเดดออกมาจ้ะนี่ข่อยฮู้อยู่ว่าแถวนี้หัวนี่บ่ค่อยสิมีดอกก็เคยมาดูอยู่แต่ข่อยแฮงมะยางออกกําลังกายไปนํานะจ้ะพี่น้องไปจ้ะยางต่อเลยจ้ะต้นนี้มีแต่สีแห้งๆแล้วพี่น้องเพิ่นอยู่ทั้งโคกหลายอันแบบว่าจังได๋ล่ะถูกล้มผัดเนาะค่ะก็เลยแห้งเบิดเชียงบินขึ้นหลายแท้บ้านนี่นะข่อยเก็บเฮ็ดข่อยพาดย้ำในเชียงบินก็มาย้ำนั่นพี่น้อง โอ้ยเปื่อยบ่เนี่ยเปื่อยบ่เนี่ยสิเบิ่งดูโอ้ยนี่อ่ะพอเปื่อยเอาได้ฟังเสียงเชียงบินไปก่อนค่ะเปื่อยเถอะนี่เอาไปได้จ้ะเปื่อยแล้วนี่จ้ะพี่น้องจ้านี่ด้วยจ้าเห็ดที่ไม่ใช่เอวได้เมื่อนี่ก็ได้ค่ะ3อย่าง3ชนิด3ถุงค่ะใส่คนละถุงก็ได้เห็ดหูหนูเห็ดนางลมแล้วก็เห็ดขาเหล่น้อยนึงจ้ะ 3-4 ดอกได้จากเดินบ้านสนามมันหญ้าบ้านมู่ล่ะจ้าเราคอยกันมาหายางน้ำคลองข่างคลองคือเก่าเนี่ยจ้ะเบื้องบรรยากาศตอนนี้จ้ะกำลังตาสีสามโมงบ่ายสามจ้ะพี่น้องบัดที่นี่คอยกับสิได้มาขอลาไปเท่านี้สักก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ